สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am in USA วันนี้วันที่30มิถุนายนปี2022นะคะข่าวคราววันนี้ก็จะเกี่ยวกับการประชุมของ NATO นะคะเรื่องประธานาธิบดีโจไบเดนจะไปซาอุแล้วก็เรื่องสินค้าส่งออกธัญพืชจากรัสเซียจบที่ข่าวของเศรษฐกิจนะคะเรื่องเงินดอลลาร์เงินบาทไทยแล้วก็มีข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาออกมาตรการยกเลิกการจำกัดอัตราจ่ายเงินปันผลกับต่ออายุเกณฑ์จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตนะคะแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐที่แย่ที่สุดในรอบ50ปีค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสมาชิกของกลุ่ม NATO เขาตอบรับความต้องการของทางสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นะคะก็คือเชิญทั้ง2ประเทศเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ NATO อย่างเป็นทางการค่ะหลังจากที่ผู้นำตุรกีเขายกเลิกการวีโต้ไปนะคะในการประชุมใหญ่ของสุดยอดผู้นำเนโต้เขาจัดขึ้นที่กรุงมาดริดในเมืองหลวงของสเปนแล้วก็เขามีความเห็นพ้องต้องกันในการเปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มซึ่งมันก็หมายความว่าเมื่อเขาเห็นพ้องต้องกันแล้วเนี่ยก็คือยังต้องรอสมาชิก30ประเทศนะคะนำเรื่องเข้ารัฐสภาของประเทศตัวเองเพื่อให้ลงมติรับรองเป็นครั้งสุดท้ายค่ะก่อนที่จะมีการกำหนดอย่างเป็นทางการนะคะว่าเป็นวันไหนอีกทีนึงทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนเขาก็กล่าวถึงแผนเตรียมเพิ่มกำลังทหารในยุโรปนะคะเพื่อปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วของสมาชิกเนโต้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ทางเนโต้เขาก็เพิ่งจะเตรียมเพิ่มกำลังทหารในกองกำลังเคลื่อนที่นะคะจาก 40,000 นายเนี่ยให้เป็นมากกว่า 300,000 นายค่ะส่วนทางผู้นำยูเครนนะคะเขาก็ออกมาตัดพ้อต่อว่านะคะว่าที่ผ่านมายูเครนเนี่ยยังทุ่มเทไม่มากพอประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ายูเครนเขาต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของเนโต้ค่ะแต่ถ้าว่าเรื่องนี้นะคะถ้ายูเครนเขาเป็นสมาชิกเนโต้มันแน่นอนว่าสถานการณ์มันก็จะบานปลายไปอีกนะคะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ทางเนโต้เขาก็ยืนยันนะคะว่าจะช่วยเหลือยูเครนจนกว่าสงครามจะจบลงค่ะมาดูฝั่งของผู้นำรัสเซียนะคะปูตินเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหานะคะที่2ประเทศนี้จะเข้าเป็นสมาชิกเนโต้ซึ่งรัสเซียเขาก็จะตอบโต้ในลักษณะเดียวกันหากเนโต้วางกองกำลังทหารในฟินแลนด์และสวีเดนค่ะส่วนสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็เข้าวันที่127แล้วนะคะรัสเซียยังระดมยิงขีปนาวุธหลายพื้นที่แล้วก็เมื่อวันที่28มิถุนายนเนี่ยทางเครมลินเขากำหนดเงื่อนไขเตรียมผนวกเขตเคอร์ซอนและซาโปริเซียเข้าไปในสหพันธรัฐรัสเซียภายใต้แม่แบบของทาวิอากูโบเนียนะคะก่อนปี1917ค่ะก็คือเป็นเขตทางประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าหน่วยปกครองแล้วก็ดินแดนของจักรวรรดิรัสเซียรวมถึงคาบสมุทรไครเมียทั้งหมดนะคะโดยผู้นำของไครเมียเขาก็มีประกาศเปิดตัวบริการรถประจำทางและรถไฟที่เชื่อมโยงกับคาบสมุทรกับ2จังหวัดนี้นะคะทางตอนใต้ของยูเครนค่ะก็คือจะเปิดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปซึ่งก็จะมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยของรัสเซียนะคะจะมีส่วนร่วมในการประกันความปลอดภัยส่วนรัฐบาลรัสเซียในเคอร์ซอนเขาก็ประกาศเปิดสาขาของกองทุนบำเหน็จบำนาญในรัสเซียในภูมิภาคแล้วก็มีการจัดตั้งสำนักงานนะคะเพื่อจัดการกับการเสียชีวิตการเกิดหรือว่าการจดทะเบียนสมรสหนังสือเดินทางเหล่านี้เป็นต้นค่ะแล้วก็ในการประชุมสุดยอดของเนโต้เมื่อวานนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยเขาก็ถูกนักข่าวถามหลายๆเรื่องนะคะเรื่องของเงินเฟ้อน้ำมันการสนับสนุนยูเครนซึ่งมันก็มีคำถามสำคัญก็คือเดือนหน้าเนี่ยไบเดนเขาจะไปซาอุดิอาระเบียค่ะนักข่าวเขาก็เลยถามว่าไบเดนเนี่ยจะขอให้ทางซาอุเนี่ยผลิตน้ำมันเพิ่มด้วยหรือไม่ซึ่งไบเดนเขาก็ตอบว่าไม่นะคะเขาจะไม่ขอให้ผู้นำซาอุดิอาระเบียเพิ่มการผลิตน้ำมันระหว่างการเดินทางไปซาอุของเดือนหน้าค่ะความจริงไบเดนเขาคิดว่าซาอุควรจะเพิ่มการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งโดยทั่วไปมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะซาอุเท่านั้นอีกอย่างนึงนะคะเรื่องของการขอเพิ่มการผลิตน้ำมันเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ค่ะแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อสันติภาพเพื่อความร่วมมือระดับภูมิภาคประมาณนี้ค่ะเรื่องของน้ำมันที่ราคาสูงในสหรัฐนะคะรัฐบาลเขากำลังขอให้รัฐสภาเนี่ยหยุดภาษีน้ำมันที่ปั๊มชั่วคราวนะคะแล้วก็รัฐต่างๆเช่นเดียวกันหากรัฐสภาตกลงกันได้นะคะเราก็สามารถลดราคาน้ำมันได้ราวๆ1ดอลลาร์ต่อแกลอนนะคะของที่ปั๊มแล้วก็เป็นช่วงเวลานั้นเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวอเมริกันได้ทันทีในระยะเวลาหนึ่งค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือไบเดนเขาก็กล่าวว่าน้ำมันแพงเนี่ยเกิดมาจากสงครามรัสเซียนะคะรวมถึงวิกฤตของอาหารที่รัสเซียเขาปิดท่าเรือไว้นะคะไม่อนุญาตให้ส่งธัญพืชมาจากยูเครนส่วนการสนับสนุนยูเครนเนี่ยก็จะทำตราบเท่าที่จำเป็นถามถึงเรื่องของรัสเซียกับการส่งธัญพืชนะคะส่วนใหญ่ฝั่งชาติตะวันตกแล้วก็ยูเครนก็บอกว่าทางรัสเซียปิดท่าเรือขัดขวางการส่งออกธัญพืชในทะเลดำซึ่งมันก็มีข้อมูลว่ามีธัญพืชจากท่าเรือของไครเมียและสวัสโตพอลนะคะในแหลมไครเมีย
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียเขายึดครองในปี2014เนี่ยก็คือมีการขนส่งมากขึ้นในระดับสูงนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะรัสเซียส่งออกธัญพืชประมาณ 140,000 ตันนะคะในการส่งออก8ครั้งจากไครเมียที่เขาผนวกเข้ากับซีเรียแล้วก็ตุรกีในเดือนพฤษภาคมด้วยคือตัวเลขนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถ้าเทียบจากปริมาณการส่งออกธัญพืชที่ท่าเรือไครเมียที่ถูกคว่ำบาตรไปเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านะคะฝั่งยูเครนเขาก็ออกมาบอกว่ารัสเซียเนี่ยขโมยธัญพืชจากยูเครนไปแล้วก็มีการโอนย้ายถ่ายของระหว่างเรือในทะเลดำนะคะรวมถึงมีการปลอมแปลงเอกสารหรือว่าปกปิดที่มาของสินค้าพร้อมกับที่ต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยก็สื่อของทางการของรัสเซียเขาก็ออกมายอมรับนะคะว่าเขามีการส่งธัญพืชนะคะจากเมลิโทพอลนะคะภายใต้พื้นที่ทางใต้ของยูเครนที่ถูกยึดครองค่ะเพื่อส่งออกจากไครเมียไปก็คือถ้าถามถึงเรื่องนี้เนี่ยมันมีการส่งออกจริงนะคะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานว่าเมล็ดพืชที่ส่งออกจากไครเมียเนี่ยหรือว่าจากท่าเรือต่างๆเนี่ยถูกขโมยมาจริงในทางเทคนิคนะคะมันยากที่จะค้นหาที่มาในทางภูมิศาสตร์ก็คือถ้าตามช่องรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยโดยรวมนะคะสรุปก็คือไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียเนี่ยขโมยมาจริงหรือไม่แต่มันก็มีข้อมูลที่มาจากการสืบสวนแล้วก็การตรวจสอบได้จากเครื่องติดตาม GPS นะคะจากรถบรรทุกเมล็ดพืชที่ถูกขโมยค่ะขณะที่มีการขนส่งไปยังไครเมียเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะคะบวกกับข้อมูลตัวเลขปริมาณการส่งออกเนี่ยผ่านท่าเรือก็อย่างที่บอกข้างต้นในการส่งออก8ครั้งนะคะจากไครเมีย 140,000 ตันเนี่ยออกจากท่าเรือของเซวัตโทพอลนะคะไม่สามารถระบุหรือว่าติดตามได้1ลำก็คือมี4ลำเนี่ยถูกส่งไปยังซีเรียโดยมีการประกาศจากศุลกากรแล้วก็ท่าเรือนะคะซึ่งบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะน้ำหนักก็ประมาณ 90,000 ตันนะคะแล้วก็อีก3ลำเนี่ยมีการบรรทุกประมาณ 43,000 ตันค่ะอันนี้สำหรับเดินทางไปตุรกีแล้วนะคะส่วนการอัปเดตข่าวล่าสุดของเช้านี้วันที่30มิถุนายนนะคะมีข่าวว่าเรือสินค้าบรรทุกธัญพืช 7,000 ตันนะคะได้ออกจากเมืองเบอร์เรียนของยูเครนแล้วค่ะก็คือเป็นเมืองที่รัสเซียเขายึดเมืองนี้ไว้นะคะแล้วก็การขนส่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการขนส่งครั้งแรกจากท่าเรือดังกล่าวนับตั้งแต่ที่รัสเซียเนี่ยเขาเปิดฉากบุกยูเครนไปส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารของมอสโกนะคะเขาก็กล่าวว่าธัญพืชเหล่านี้น่าจะถูกส่งออกไปในประเทศที่เป็นมิตรและไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะที่มาของธัญพืชค่ะโอเคค่ะก็คร่าวๆนะคะไปต่อเรื่องเศรษฐกิจนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีร่วงลงต่ำกว่าระดับ 3% ในวันนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ 2.987% ค่ะแล้วก็แบบ30ปีเนี่ยอยู่ที่ 3.129% นะคะส่วนกระทรวงพาณิชย์เขาก็รายงานดัชนีตัวเลขการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE พื้นฐานนะคะซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานแล้วตัวนี้เนี่ยก็เป็นมาตราวัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาให้ความสำคัญค่ะก็คือเพิ่มขึ้น 4.7% ในเดือนพฤษภาคมนะคะเมื่อเทียบเป็นรายปีโดยต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 4.8% ค่ะแล้วเขาบอกว่ามันชะลอตัวจากระดับก่อนก็คือ 4.9% ในเดือนเมษายนนะคะส่วนตลาดการเงินเนี่ยก็ยังคงผันผวนจากเงินดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าแล้วก็การขายสินทรัพย์เสี่ยงของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะค่าเงินดอลลาร์นะคะเชอรี่เช็คตอนเที่ยงของวันที่30มิถุนายนนะคะอยู่ที่ 104.67 ตัวเลขก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะอยู่คงที่จนกว่านโยบายของเฟดเนี่ยจะถึงข้อสรุปค่ะส่วนเงินบาทไทยก็อยู่ที่ 35.31 บาทต่อดอลลาร์นะคะยังคงอ่อนค่าแนวโน้มก็ยังคงผันผวนอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขาบอกว่าจะได้รับผลพลอยจากจีนในอนาคตนะคะโดยจีนจะช่วยหนุนฝั่งเอเชียแล้วก็สกุลเงินฝั่งนี้เนี่ยให้แข็งค่าขึ้นมาได้บ้างค่ะก็คือถึงแม้ว่าจีนตอนนี้เนี่ยเขายังมีปัญหาเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซาลงแต่จีนเขาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมแล้วก็เรื่องของการผ่อนคลายในการล็อกดาวน์ไปค่ะก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาเริ่มฟื้นตัวขึ้นตอนนี้อุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็บริการขนาดใหญ่ก็มีการโตขึ้นแล้วนะคะเป็นครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะส่วนทางด้านของไทยเรานะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะโต 3.5% โดยหลักการก็มาจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นดีนะคะแล้วก็การส่งออกพร้อมกับกล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะมาไทยรวม 9.5 ล้านคนค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยก็รวมกว่า2ล้านคนแล้วนะคะแต่ตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง26มิถุนายนโดยมาจากอินเดียแล้วก็มาเลเซียอังกฤษสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐเป็นหลักค่ะ
แล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกมาตรการยกเลิกการจำกัดอัตราจ่ายเงินปันผลนะคะจากเดิมเนี่ยจำกัดอัตราการจ่ายไม่เกินร้อยละ50ของกำไรสุทธิประจำปีค่ะแล้วก็มีการต่ออายุของเกณฑ์จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิต 5% ออกไปอีก1ปีหรือว่าถึงสิ้นปี2566ค่ะพร้อมกับโครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้ของสินเชื่อบุคคลดิจิทัลที่1ปีออกไปจนถึงสิ้นปี2566นะคะจากเกณฑ์ปกติเนี่ยเขากำหนดไว้แค่6เดือนทางนี้เขาก็บอกว่าจะได้ช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้แล้วก็รักษาสภาพคล่องให้กับครัวเรือนในกลุ่มเปราะบางบ้างค่ะเพื่อนๆก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ moneyandbanking.co.th ค่ะก็เดี๋ยวเชอรี่จะแปะไว้เหมือนเดิมนะคะไว้ที่ใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้ค่ะคราวนี้กลับมาดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงแล้วก็แย่ที่สุดในรอบ50ปีของวันพฤหัสบดีนะคะ S&P 500เนี่ยร่วงลง 1.1% ในช่วงเช้าของการซื้อขายในนิวยอร์กแล้วก็ดัชนีบลูชิพนะคะลดลงประมาณ 20% ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเสียมูลค่าไปมากกว่า9ล้านดอลลาร์ในปีนี้ค่ะนัสแดกนะคะก็ร่วงลง 1.5% นะคะในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าจากออลไทม์ไฮนะคะก็ร่วงลงประมาณ 30% ค่ะทั้งหมดก็มาจากผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากเฟดนะคะแล้วก็สถาบันการเงินของอังกฤษในก่อนหน้านี้รวมกับข่าวที่ว่าทาง ECB เนี่ยเขาประกาศแผนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมหากมีความจำเป็นนะคะเพื่อควบคุมในการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อค่ะตอนนี้เนี่ยกรณีฐานก็คืออยู่ที่ขึ้นดอกเบี้ย25เบสิกพอยต์นะคะก็ในเดือนกรกฎาคมแล้วก็50เบสิกพอยต์เนี่ยอยู่ในเดือนกันยายนค่ะนอกจากนี้ก็ยังรวมถึงสถานการณ์สงครามของรัสเซียบุกยูเครนนะคะแล้วก็ความตึงเครียดด้านซัพพลายเชนต่างๆทั้งนี้นะคะทาง City Group เนี่ยเขาก็ปรับลดการคาดการณ์ในสิ้นปีของดัชนี S&P 500นะคะจาก 4,700 เป็น 4,200 ในวันพุธที่ผ่านมาในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ในสถาบันการเงินเนี่ยคาดการภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกนะคะไว้ที่ 50% ค่ะโอเคค่ะก็จบไปกับสรุปข่าวของวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ความคิดเห็นจากเพื่อนๆทุกคนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ